สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มมาหั่นหมูโชว์แม่ส้มจะทำแกงฟักทองค่ะจะใช้เป็นหมูที่แบบติดหนังหน่อยนึงเนาะพอเวลากินแล้วมันก็จะรู้สึกอร่อยค่ะมีใครชอบเหมือนแม่ส้มไหมคะบางทีก็ไม่ได้ชอบกินแบบเนื้อล้วนนะคะแล้ววันนี้นะคะไปซื้อพริกแกงหมดจ้าก็เลยได้ใช้แบบพริกแกงของพี่โจ้หน่อยนึงแล้วก็ใช้พริกแกงใต้หน่อยนึงและน้องแก้มเขามีพริกแกงอยู่ก็ใช้ของเขาอีกหน่อยนึงผสมกันไปเลยจ้ะทั้ง3ยี่ห้อไปเลยแล้ววันนี้ได้ฟักทองมานะคะแม่ส้มก็จะเอามาที่ปอกอะค่ะมาขูดแบบนี้เลยขูดเสร็จแล้วค่อยล้างนะคะเพื่อนๆขูดเปลือกให้สะอาดเหลือมั่งไม่เหลือมั่งก็ไม่เป็นไรตอนเวลาที่ผัดก็จะทำแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แล้วก็เอามากรีดนะคะวันนี้ฟักทองไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเวลาเอามาแกงแล้วก็ใช้ได้อยู่น่าจะเป็นพันสอนแดงนะคะเพื่อนๆซื้อมาจากตลาดนัดค่ะ20บาทโลละ20นี้ก็จะเอาช้อนควักออกแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่แม่ส้มหั่นเนี่ยก็จะหั่นแบบชิ้นไม่เล็กมากเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาตอนเราเคี่ยวอะแล้วเขาจะเปื่อยจนแบบเละไปเลยอะค่ะแม่ส้มก็จะใช้ประมาณนี้และนี่ระหว่างนี้นะก็หม้อที่ตั้งไว้ก็เอาหมูลงไปผัดค่ะเพื่อนๆค่ะผัดแล้วเราก็ปรุงรสนะคะใส่พวกรสดีชูรสแค่นี้ค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่เกลือด้วยแล้วก็เอาฟักทองลงไปแล้วก็เติมน้ำซุปนะคะไม่ใช่น้ำซุปหรอกน้ำเปล่านี่แหละแค่นี้ค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มมีหอยดองเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีนี่แกงมะระกอเอ้ยแกงสับปะรดผัดกะหล่ำปีจะเอามากินกับน้ำพริกมีเพื่อนๆแนะนำบอกว่าให้ซื้อน้ำพริกบ้านไร่บอกว่าเผ็ดซื้อมาแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่แนะนำเดี๋ยวเราจะมากินด้วยกันว่าเผ็ดจริงไหม เดี๋ยวก่อนแล้วก็อันนี้ที่แม่ส้มบอกว่ามันเผ็ดเนาะแล้วเขาบอกลองให้กินน้ำพริกบ้านไร่ดูมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยน้ำพริกเดี๋ยวมาชิมอันนี้เป็นแม่ขอแค่เองเอาอ่ะมาอุ้ยไม่ทันนะเอามาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยกระเด็นเอาไปทิ้งเดี๋ยวแม่ขออัดคลิปก่อนนะน้องอย่ากวนนะลูกหอมค่ะหอมแล้วก็เดี๋ยวชิมก่อนชิมเปล่าๆก่อนแสบลิ้นเลยขอชิมด้วยได้ไหมเพื่อนๆไม่ได้หิวนะแค่อยากลองชิมอิ่มแล้วขอชิมด้วยแจมตลอดมันไม่ช้อนมันช้อนไม้อืมวันนี้อยากใช้ช้อนไม้เห็นคนอื่นเขากินช้อนไม้แล้วมันน่าอร่อยจังมาเผ็ดมั้ยแสบลิ้นเลยอ่ะแม่จริงๆมันไม่ได้เผ็ดนะแต่มันแสบอ่ะมันแสบมากินแบบนี้เลยแบบยังไงอ่ะทั้งก้อนแบบนี้ไปเลยโอ๊ะถ้าแม่ไม่เผ็ดแปลว่าแม่เป็นคนชอบกินเผ็ดแล้วนะจริงๆกินเปล่าๆมันก็อร่อยนะ ใช่ไหมหน่อยแม่หนูไปกัดให้เขาน้องอย่าเพิ่งกวนนะลูกจะอยู่กับแม่เอาข้าวมากินเลยนะโอเคมีหอยดองอร่อยนะคะน้ำพริกบ้านไร่
แต่เผ็ดทนได้ค่ะหอยดองหมดละตักข้าวแล้วเด็กก่อนแม่แตงกวาไม่กินแล้วแตงกวาไม่กินแล้วอันนี้คืออะไรน้ำพริกแกงยุ้ยน้องกินกับอะไรอ่ะข้าวเปล่าอยากกินน้ำพริกอยากกินน้ำพริกอ่ะได้น้ำพริกมันอร่อยคุกอ่ะน้ำพริกกับอันเนี้ยคุกอ่ะวันนี้ลูกอยู่บ้านก็จะร้อนร้อนนั่นแหละจะยุ่งยุ่งเลยนะคะลูกก็เผ็ดเหรอเผ็ดหอยดองลูกแต่แม่ว่าน้องเวทนได้ไม่ค่อยอยากให้กินหรอกนะคะเผ็ดเนี่ยแต่ว่าเขาชอบอ่ะนั่งนี่อย่าทำเสียงแย่ๆไปเลยทำไมอ่ะช้อนตกมือแล้วอ่ะกินได้ใช่ไหมเก็บข้าวเดี๋ยวเรียกเหนียวเก็บ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 อร่อยอร่อยไหมลูกผัดร้อนแกงฟักทองอร่อยน้ำพริกไม่เห็นเผ็ดเลยนั่งหน้าบ้านสิลูกเขาบอกอันนี้เป็นสูตรที่เผ็ดมากเผ็ดที่สุดที่เขามีเขาบอกมีน้ำพริกอยู่4
4สูตรแม่ส้มก็เอาอันที่มันเผ็ดสุดเลยค่ะเผ็ดสุดแต่ไม่เผ็ดหืมอ่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆแนะนำมาได้นะคะพริกน้ำพริกกะปิที่เพื่อนๆคิดว่าเผ็ดอ่ะบอกไปส้มเดี๋ยวไปส้มจะไปซื้อมากินบ้างอยากกินไอ้น้ำพริกไอ้นั้นอ่ะที่เขาบอกว่าจิบที่แม่กินกับไข่เจียวอ่ะไอ้น้ำพริกนั้นอ่ะน้ำพริกอะไรน้ำพริกอะไรเนาะแม่สั่งตอนแรกเลยอ่ะน้ำพริกอ่ะแก้มยุ้ยอันแรกก่อนแก้มยืนกับไอ้นั้นเลยอ่ะคืออะไรอ่ะลืมแล้วอ่ะยังไงอร่อยอ่ะชอบใช่ไหมหนูเลยชอบค่ะหนูบอกไม่เผ็ดฮึคนเล่นมันไม่เผ็ดผัดหน่อไม้ใส่ไก่แกงฟักทองใส่หมูมีใครชอบกินแกงฟักทองบ้างไหมคะเมื่อวานเด็กที่บ้านเห็นหูวิดวายกันใหญ่เลยโอเคหืมใครโอเคอยู่มากเลยนะพี่กะไม่เคยกินมาก่อนเลยอาบน้ำได้นะคะเนี่ยใช่แต่พอมันหยุดแล้วชอบใส่ชุดนอนที่ซีนี่คือเผ็ดหอยดองเผ็ดพริกยังไงเราน้ำพริกอ่ะไม่เผ็ดเผ็ด
เผ็ดรับได้ลูกแผ่นแบบคนปกติอ่ะแต่แม่ไม่ปกติเมื่อกี้กินน้ำพริกเพียวโดนหินเสียวฟันเลยเพื่อนเพื่อนจ๋ากินทั้งวันเลยค่ะน้องมาบอกลูกต้องเอาวางไว้สักพักหนึ่งให้มันละลายอะไรอ่ะอันที่น้องกินนะลูกแม่ดูดิหักเลยหอมๆไว้ร้อนค่ะแม่ไม่กลัวรูเนี่ยเอามาให้เพื่อนดูดิมาทางนี้สิลูกต้องทำลายรูออกใช่ไหมมาทางนี้มาทางง่ายๆเนี่ยนี่อะไรเป็นรูอ๋อนี่เพื่อนๆทำโอนตินเย็นเห็นรูบอกกลัวรูอ่ะไปทำลายรูดีไหมขูดๆเอาเดี๋ยวก็ได้กินลูกแล้วก็เดินชอบเดินทางยากๆกินแล้วสูงมันก็ผสมนมจืดด้วยนมจืดกินหอยดองแล้วแบบกินผักได้เยอะเบาๆลูกเดี๋ยวแม่กิ้วนะชื่นใจอ่ะเมื่อหรือว่าหนูเป็นโรคกลัวลุงกันเนี่ยน้องเวกินแกงฟักทองอร่อยไหมกินแกงฟักทองอร่อยไหมกินแกงฟักทองอร่อยไหมร้อนช้อนมันติดหืมช้อนมันติดมันแข็งมากหืมเว้ยเบาๆลูกเดี๋ยวเพื่อนๆรำคาญก็แกงแล้วขูดดูออกออกไป
กราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ